คุณก็สวยสมกับที่ผมรอเลยนะครับเชิญนั่งค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสวยพอสำหรับคุณนิพัทหรือเปล่านะคะผู้ชายสมัยนี้ยิ่งชอบเห็นผู้หญิงของเล่นซะด้วยสิคะคุณเห็นเป็นยังไงเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคุณพันเป็นที่หนึ่งในใจของผมเสมอครับสวัสดีครับคุณนาสวัสดีจ้ะผมมาขออนุญาตพาคุณพันไปทานข้าวข้างนอกนะครับได้จ้ะแต่อย่ากลับให้ดึกนักนะขอบคุณคุณนามากนะครับที่ให้โอกาสผมได้แสดงความยินดีต่อคุณพันผมสัญญานะครับว่าไม่เกิน3 ทุ่มเดี๋ยวผมพาคุณพันกลับมาส่งครับได้ค่ะทันไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีครับท่าทางคุณพี่พัฒน์จะหลงเสน่ห์เยพันธ์มากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าคนของเรารักเขาจริงๆก็ดีนะสิเขาก็ดูดีมีฐานะไม่มีอะไรตำหนิได้เดี๋ยวพันจะได้เลิกเป็นแม่พวงมาลัยลอยไปลอยมาสักทีผู้หญิงเจ้าชู้อ่ะคนเขาก็ได้ว่าดีหรอกนะใครจะดีเลิศประเสริฐศรีเหมือนนิดแพรลูกสาวคุณพี่ล่ะคะพี่ไม่เคยคิดว่ายายพันเป็นคนอื่นนะแต่ที่พี่ต้องพูดเพราะว่าพี่รู้จักยายพันดีThank you.
ใช่ลูกแม่ใช่ขอบคุณลูกแม่ครับผมว่าแม่กลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับพี่ชายเขาคงไม่สบายใจเขาเห็นว่าแม่ยังทำใจไม่ได้จ้ะฉันฝากแม่เลยนะเพื่อนไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันไปส่งคุณป้าเองเดี๋ยวว่าจะให้แก้วอยู่เป็นเพื่อนคุณบ้านขอบใจนะแก้วแก้วแลกเวรแล้วแก้วอยู่เป็นเพื่อนคุณป้าได้ค่ะพี่ภูหาอะไรทานบ้างนะคะแก้วเตรียมไว้ให้แล้วขอบใจจ้ะป้าคุณป้าพี่ชายยังอยู่แถวนี้ผมขอให้พี่ชายรับรู้เอาไว้ว่าพี่ชายจะต้องไม่ตายฟรีพ่อจะแบ่งเบาความเสียใจให้คุณได้บ้างไหมคะคุณครูขาค่ะที่ได้อยู่คนนี้ทัศผมมีความสุขมากคุณซะอีกเพราะว่าผมได้อยู่กับคนที่ผมรักแล้วสารภาพรักกันง่ายๆแบบนี้ได้หรอคะเราจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานนะคะมันไม่สำคัญเลยครับความรักสำหรับผมนะมันอยู่ที่เราสองคนมากกว่าจะ1วัน1เดือนหรือ1ปีไม่มีความหมายเลยถ้าใจเราตรงกันเดี๋ยวถ้ามีใครมาเห็นเข้าจะมองพันไม่ดีนะคะก็คุณน่ารักนี่ครับผมเลยอดใจไว้ไม่อยู่พันน่ารักกับคนที่น่ารักเท่านั้นล่ะค่ะ
นตายทั้งคนพี่พันยังมีแก่ใจไปเที่ยวกับคนอื่นมันโง่เองช่วยไม่ได้พี่พันคะอะไรอีกคะพี่พันไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะคุณชัยเขาตายเพราะพี่พันนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรนะมันฆ่าตัวตายเองแล้วแกใช้ฉันรับผิดชอบอะไรคะแต่พี่พันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่พันทำให้เขารักพี่พันเหมือนกับที่พี่พันทำให้คุณพิพัฒน์หลงรักแต่คุณชัยเขาโชคร้ายที่เขาอ่อนแอเกินกว่าจะทนรับความผิดหวังได้พี่พันจะทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะคะพี่พันก็รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรกับเขาเอาไว้แกเป็นน้องไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันนะแล้วพี่พันมีสิทธิ์เอาชื่อแพรไปหลอกเขาเหรอคะพอเขาตายพี่พันก็ผลักภาระมาให้แพรรับผิดชอบแบบนี้มันถูกแล้วเหรอคะช่วยชีวิตหญิงไว้นะคะถ้าเราจะนิ่งดูดายไม่แสดงน้ำใจกับเขาไม่ถูกนะใช่ไหมคะก็ได้แต่พี่ต้องให้ธนาดูแลความปลอดภัยของเราเป็นพิเศษนะเพราะตอนนี้พี่คิดว่ากลุ่มกบฏเนี่ยมันจับตาดูความเคลื่อนไหวของเราอยู่เราไม่ควรประมาทขอบคุณมากค่ะพี่ชายว่าไงธนาคนของผมที่เชิญถวายรายงานว่ามันส่งคนเข้ามาเมืองไทยหลายคนผมกำลังให้คนของเราหาว่ามันกบดานอยู่ที่ไหนถ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมจะเอาคนของเราบุกมันก่อนแล้วถ้าเราจะไปงานศพพี่ชายภูผาคนของเราที่มีอยู่คงจะดูแลได้ผมมั่นใจครับถึงแม้จะไม่มีบอดี้การ์ด2คนนั่นผมก็จะปกป้องชีวิตเจ้าทั้งสองด้วยชีวิตของผมอยู่แล้วครับขอบใจมากนะธนามันเป็นหน้าที่ครับฟ้ายังมีฟ้าแกจะยังไงก็ไม่ยังไงหรอกก็แค่อยากให้รู้จะได้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวมาสู้กันเลยดีกว่าให้มันรู้ไปเลยว่าใครมันแน่กว่ากันหยุดเนี่ยทะเลาะกันอีกไม่จะส่งกลับชิงถวายทั้งคู่เลยก็มันหาเรื่อง
อนนี่คะฉันอยู่ของฉันดีๆใครกันแน่ที่เข้ามาแสไม่เอานะเฮ้ยนี่เพื่อนกันทั้งนั้นนะเอาเวลามาหาทางกำจัดศัตรูดีก่อนไหมใช่สายของเรารายงานว่าคืนนี้พวกมันจะไปร่วมงานศพที่วัดเราจะไปจัดการมันที่นั่นไปวัดเลยอ่ะใช่ที่นั่นแหละล่อให้มันออกมาแล้วค่อยหาทางจัดการกับมันกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วค่ะกำลังจะไปงานศพคุณชัยก็ไปสิแพรจะไปพร้อมกับพี่พันค่ะเอ๊ะพี่แพรพี่บอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปสิพี่พันคะพี่พันคุณจะไปขออโหสิกรรมเขานะคะอย่างน้อยพี่พันก็พี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะแกเองก็ควรจะเลิกยุ่งกับครอบครัวนี้ได้แล้วยังไงเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกแต่ถ้าแกยังยุ่งไม่เลิกคนที่เดือดร้อนก็คือพวกเรานี่แหละแพรทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าแพรไม่ทำอะไรบ้างแพรคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตงั้นก็เชิญรู้สึกผิดไปคนเดียวเลยเพราะว่าฉันจะหาความสุขใส่ตัวคนบางคนมันก็ไม่มีค่าควรให้ใส่ใจหรอกเป็นห่วงลูกแพรจริงๆเลยแต่ครูไม่ไว้หน้าเขาเลยนั่นน่ะสิคะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงไม่มาร่วมงานแล้วแต่นี่คุณแพรก็ยังมาบางทีพี่ชายกับคุณแพรอาจจะมีตื้นลึกหนาบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ก็ได้นะคะมาฟังไม่รู้เรื่องเลยฉันเข้าใจนะคะว่าคุณเสียใจและคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุให้พี่คุณตายฉันคงไม่มีอะไรแก้ตัวแต่ฉันอยากบอกให้คุณรู้เอาไว้ว่าฉันไม่มีเจตนาถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ฉันยินดีที่จะทำนะคะถึงแม้ว่ามันจะเทียบไม่ได้กับชีวิตพี่ชายของคุณแต่ฉันก็อยากจะทำแล้วถ้าผมต้องการชีวิตคุณให้ได้ไหมถ้าฉันทำให้เขาตายจริงๆฉันก็คงยินดีและเต็มใจที่จะชดใช้แต่ว่าฉันแต่มันผิดที่พี่ชายใช่ไหมที่ไปซื่อหลงรักคุณแล้วก็เชื่อว่าคุณจะจริงใจด้วยถึงยอมทุ่มเททุกอย่างให้แล้วเป็นยังไงฮะในที่สุดเป็นยังไงมันก็แค่เล่ห์เหลี่ยมของผู้หญิงหลอกลวงคนหนึ่งปล่อยนะคะคุณครูผาฉันเจ็บปล่อยนะคะคุณไม่ควรจับมือถือแขนคุณแพรไหมขอโทษนะครับผมลืมไปว่าเขากำลังจะแต่งงานกับเจ้าแต่คุณก็น่าจะให้เกียรติว่าที่เจ้าสาวผมทำไมคุณไม่บอกผมล่ะครับว่าคุณจะมาร่วมงานศพผมจะได้ไปรับไม่จำเป็นหรอคะเรายังไม่ได้แต่งงานกันฉันจะไปไหนมาไหนคงไม่จำเป็นต้องรายงานให้เจ้าทราบฉันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณครับเจ้าขอเชิญเจ้าเข้ามาดีกว่านะครับอ
ชิญครับไปพวกเราเข้าข้างในไอ้ภูแก้วต้องหนักแน่นรู้ไหมแก้วรู้สึกว่าตัวแก้วไม่มีอะไรสู้ใครได้เลยค่ะพี่วีบพี่จะบอกอะไรให้นะความรักอ่ะมันไม่มีใครสวยกว่ารวยกว่ามันอยู่ที่ภูต่างหากล่ะแล้วพี่ก็เชื่อด้วยนะว่าแก้วน้องสาวพี่มีดีอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีเหมือนกันแก้วขอบคุณพี่วีบมากนะคะที่พูดให้แก้วรู้สึกดีขึ้นพี่พูดอย่างคนที่รู้จักเพื่อนพี่มากกว่าใครต่างหากล่ะเสน่ห์หลอกล่อผู้ชายเขายังอยากจะได้เป็นเจ้าสาวอยู่หรือเปล่าฉันไม่ได้มาเพื่อให้คุณหาเรื่องนะคะแล้วใครจะให้มาตาครับไปดูสองตัวนั้นนะหนึ่งดีพิรุธได้ครับช่วงนี้คุณภูผาพักก่อนก็ได้นะครับเอาไว้สบายใจแล้วค่อยกลับมาทำงานขอบคุณมากนะครับที่เจ้าเข้าใจแต่ถึงยังไงช่วงนี้ผมจะให้ทวีปช่วยดูแลเจ้าแสงมณีแทนผมไปก่อนนะครับ
ไม่ต้องก็ได้ค่ะคนของพี่ชายดูแลฉันได้อยู่แล้วน่าสงสารตัวเองจริงๆใครก็ไม่อยากเจอหน้าใช่แทนที่จะช่วยดูแลให้สบายใจเจอหน้าที่ไรก็ชวนทะเลาะทุกทีคุณภูผาช่วยตักเตือนลูกน้องด้วยนะคะจะได้ไม่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดรำคาญใจถึงเจ้าจะหงุดหงิดนะครับแต่ผมก็จะปกป้องเจ้ายิ่งชีพนะครับผมแล้วผมจะตักเตือนทวีปให้นะครับแต่ยังไงช่วงนี้ผมขอแนะนำให้เจ้าถ้าไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยครับค่ะกราบกันให้จ้าน้องหญิงค่ะพี่ชายคุณแพรใหม่กลับด้วยกันเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้ผมจะปล่อยให้ว่าที่เจ้าสาวของผมเนี่ยกลับเองได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งที่บ้านนะเจ้ากลับไปก่อนเถอะค่ะผมจะปล่อยให้คุณกลับคนเดียวได้ยังไงคุณก็รู้ว่าผมเป็นห่วงดื้อสิครับอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วนะไม่ทันครับรถครับเจ้าครับพวกมันตามเรามาที่นี่ครับจะแน่ใจครับเจ้าพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของเราได้ยังไงให้ขึ้นรถอะไรวะไปไหนล่ะเอ้าไอ้ผู้มีอะไรแล้วนี่มันอะไรกันวะไอ้ผู้แกจะขับตามรถเจ้าทำไมวะฉันคิดว่าเจ้าน่าจะมีอันตรายวะนี่รีบเดี๋ยวพอจะแซงรถเจ้าขึ้นไปนะเว้ยแกโบกให้รถจอดเลยนะจอดก่อนจอดก่อนรถคุณผู้ผ่าครับเจ้าจอดก่อนหยุดรถแต่ผมว่าฉันสั่งให้หยุดรอในรถก่อนนะครับมีอะไรคุณภูผาคือผมเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าไม่อยู่ประตูก็ล็อกไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เปิดไม่ได้เจ้าแสงมณีแพ้ใหม่คุณภูผาช่วยด้วยค่ะคุณภูผาไปเปิดประตูรถเลยเร็วเข้าครับเจ้าเ
ครับเจ้าทุบกระจกและช่วยน้องหญิงกับคุณแพรหมายมาก่อนเร็วลงไปครับนี่หยุดอย่าทำอะไรกับรถนะคุณจะมารู้ดีกว่าผมได้ไงถ้าเกิดชักช้าเนี่ยทุกคนตายหมดแน่ขอโทษนะครับเจ้าถอยมาก่อนครับถอยก่อนครับไม่ต้องกลัวนะครับเจ้าเดี๋ยวผมช่วยเจ้าเองเจอคนนี้ครับทุกคนมอบ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 ไอ้ผู้คุณผู้ผาคุณผู้ผาคุณผู้ผาปล่อยนะจะไปหาเขาคนที่คุณควรใส่ใจยืนอยู่ตรงนี้ช่วยเอาไว้ป่านนี้พวกเราคงตายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกครับผมมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเจ้าอยู่แล้วแต่สำหรับคนอื่น
ตายซะได้กว่าดีไอ้กูขอโทษแทนไอ้ปูด้วยนะครับคุณแพรไหมช่วงนี้สภาพจิตใจไม่ค่อยดีครับอยากให้พี่ภูต้องทำงานเสี่ยงแบบนี้เลยแก้วไม่อยากเห็นพี่ภูเจ็บทำไงได้ล่ะแก้วก็เราเลือกที่จะเสี่ยงเองเราต้องยอมรับมันถึงจะต้องตายเพราะหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องยอมรับมันอย่าพูดเรื่องตายสิคะแก้วไม่อยากฟังแต่มันก็เป็นความจริงที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แก้วจะช้าจะเร็วมันต่างแค่นั้นเองถ้ามีเหตุผลที่พี่ต้องตายพี่ก็ไม่เสียดายชีวิตไม่ใช่ถูกผู้หญิงหลอกจนทำร้ายตัวเองจนตายอย่างพี่ชัยเอาภูน้ำขอบใจแล้ววันหลังก็อย่าบ้าบิ่นให้มันมากนักนะชีวิตแกมีค่านะเว้ยแกยังมีแม่อีกคนนึงอ่ะที่ต้องดูแลพี่ภูทานอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวแก้วจะไปทำข้าวต้มร้อนๆมาให้ทานเฮ้ยภูฉันว่าไอ้คนที่ลอบฆ่าเจ้าแสงชัยกับเจ้าแสงมณีเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะทุกครั้งเนี่ยวางแผนมาไว้อย่างดีเจ้าแสงชัยเองก็คงจะรู้ไม่งั้นคนไม่กล้าจ้างเราแพงขนาดนี้หรอกเฮ้ยแต่เราก็ควรจะรู้นะเว้ยว่าศัตรูของเขาเป็นใครอ่ะจะได้เราเตรียมรับมือถูกไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่โชคดีอย่างที่ผ่านมาก็ได้ถูกลอบวางระเบิดค่ะคุณแม่ดีนะคะที่บอดี้การ์ดของเจ้ามาช่วยเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นแพรก็คงไม่มีโอกาสได้มาเจอหน้าคุณแม่อีกคุณแม่คะยกเลิกการแต่งงานกับเจ้าเถอะนะคะแพรไม่อยากเสี่ยงอันตรายไม่อยากไปไหนมาไหนแล้วมีบอดี้การ์ดห้อมล้อมเป็นสิบแพรกลัวนะคะคุณแม่แต่แม่เชื่อว่าเจ้าดูแลลูกได้ใช่ค่ะวันนี้เขาดูแลแพรได้เจ้าแสงฉายรักลูกมากนะเจ้าคงไม่ปล่อยให้ลูกไม่เป็นอันตรายหรอกรีบอีกอย่างนึงทุกอย่างก็เตรียมการไว้หมดแล้วจะให้แม่บอกเจ้าว่ายังไงแต่แพรไม่ได้รักเขาแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วมั้งคะคุณแม่คุณแม่คะล้มเลิกการแต่งงานเถอะนะคะชีวิตแพรทั้งชีวิตแพรต้องทนอยู่กับคนที่แพรไม่ได้รักเลยนะคะแต่แกต้องแต่งคุณแม่แม่คิดดีแล้วจะมีผู้หญิงโชคดีสักกี่คนที่ได้เป็นเจ้าหญิงเจ้าแสงฉายมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมคะคุณแม่มีเหตุผลอะไรที่มากกว่านั้นหรอคะทำไมถึงต้องเกรงใจเขาขนาดนี้ด้วยอ
ขากำลังจะเปิดโรงงานผ้าไหมที่นี่ด้วยเงินลงทุนหลายพันล้านชนะแพรถ้าแพรแต่งงานกับเขาเขาจะยกโรงงานนี้ให้กับลูกแต่แพรไม่ต้องการแพรไม่ได้อยากเป็นเจ้าหญิงไม่อยากเป็นเจ้าของโรงงานแพรอยากจะเป็นลูกแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ใจต้องการได้ต่างหากล่ะคะแพรโอ้นี่อุบไปไว้ตั้งนานที่แท้ก็อยากจะขยายโรงงานตั้งพันล้านยี่พันตั้งพันล้านเชียวนะถ้ามันเป็นของเราเราสบายไปทั้งชาติเลยนะจ๊ะนั่นน่ะสิคะเจ้านี่เขารวยจริงๆเลยนะคะทำยังไงดีนะเจ้าเขาถึงจะหันมาสนใจพันพันก็ต้องพยายามสิจ๊ะพยายามเข้าพันมีเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วนะพันไม่ยอมให้เจ้าหลุดมือแน่พันทำได้ดีกว่ายายแพรต้องให้มันได้อย่างนี้สิจ้าหลานนะสวัสดีครับคุณพันสวัสดีค่ะเจ้าขอโทษด้วยนะคะที่มารบกวนถึงบ้านเชิญครับคุณพันคงมีเรื่องด่วนถึงมาหาผมถึงบ้านพันทราบจากยายแพรว่าเจ้าถูกลอบวางระเบิดอะค่ะพันเป็นห่วงก็เลยมาเยี่ยมเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะพวกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับฝีมือมันกระจอกเกินไปแต่ก็ขอบคุณคุณพันนะครับที่เป็นห่วงผมพันเป็นห่วงจ้าอยู่แล้วล่ะค่ะห่วงมานานแล้วแต่ว่าจ้าไม่เคยสนใจจ้าสนใจแต่ยายแพรทั้งๆที่ยายแพรไม่เคยรักเจ้าคืนยายแพรทะเลาะกับคุณแม่อีกแล้วนะคะจะยกเลิกงานแต่งงานให้ได้ไม่รู้ว่าแอบมีใจให้ใครอยู่หรือเปล่าคุณหมดธุระของคุณแล้วใช่ไหมครับพันกลับก็ได้ค่ะแต่พันก็ไม่อยากจะให้เจ้าไว้ใจยายแพรมากนักนะคะเจ้าลองคิดดูสิคะว่าทำไมยายแพรถึงไม่อยากแต่งงานกับเจ้าทั้งที่เจ้าก็หล่อรวยแล้วก็มีเสน่ห์บางทียายแพรอาจจะมีใจให้ใครอยู่ก็ได้นะคะถึงอยากจะยกเลิกงานแต่งงานกับเจ้าเจ้าคะโอ๊ยเดี๋ยวผมไปส่งคนที่รถเชิญครับยิ่งยากยิ่งท้าทายสู่สุคติแล้วลูกถ้าชาติหน้ามีจริงมาเกิดเป็นแม่ลูกกันอีกนะลูกนะThank you.
านได้พักผ่อนก่อนนะครับเลยรีบกลับบ้านนะลูกครับแม่จ้ะฝากแม่ด้วยนะเพื่อนเออแม่แกก็เหมือนแม่ฉันไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะพี่ภูดูแลตัวเองบ้างนะคะวันนี้ทั้งวันพี่ภูยังไม่ทานอะไรเลยอ่ะใช่แม่แกแหละลูกชายคนเดียวนะเว้ยแกต้องมีชีวิตเพื่อแม่มาถึงวันนี้แล้วอ่ะแกต้องยอมรับความจริงนะเว้ยแกต้องเข้มแข็งเพราะแกยังมีแม่ที่ยังต้องคอยดูแลอยู่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกอยู่ได้ไหมสุขใจมากไหมไม่ต้องห่วงเว้ยไปแก้วชายคะฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันเสียใจฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องราวมันจะเลวร้ายถึงขนาดนี้ฉันอยากจะมีโอกาสได้บอกกับคุณด้วยตัวเองได้ขอโทษคุณด้วยตัวเองแต่ฉันคงจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วโอ้โหสิกรรมให้พี่พันธ์ด้วยนะคะคนเจ้าเล่ห์อย่างคุณไม่มีค่าหรอกอย่าร้องไห้มันเสียน้ำตาเลยฉันรู้ว่าคุณกลับไปแล้วถ้าผมกลับไปแล้วผู้ชายคุณเล่นละครหลอกพี่ชัยเหรอพี่ชัยตายไปแล้วคุณยังหลอกเขาไม่เลิกคุณที่มันร้ายกว่าที่ผมคิดซะอีกนะฉันแค่อยากให้เขารู้ว่าฉันเสียใจคุณเสียใจอ่ะไม่พอคุณต้องชดใช้ปล่อยนะคะคุณจะพาฉันไปไหนอะไปไหนก็ได้ไม่ต้องถามปล่อยก่อนต้องเก็บเอาไว้อย่าให้เขาได้รู้คุณพาฉันมาที่นี่ทำไมอะคุณลงไปคุณจะทำอะไรอย่ามาทำเป็นใสซื่อยิ่งคุณทำไว้เดียงสามากขึ้นเท่าไหร่มันยิ่งตอกย้ำให้คนอื่นเขาเห็นความชั่วของคุณมากขึ้นเท่านั้นต้องตายคุณต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตของคุณเองคุณจะทำอะไรฉันอ่ะปล่อยฉันนะฉันรู้ว่าคุณเสียใจที่พี่ชายคุณตายแต่ฉันก็ไม่ได้ฆ่าเขาคุณเป็นคนฆ่าเขาคุณพูดอะไรพี่ชายที่กระโดดตึกลงไปแบบนั้นคุณบอกผมมานะถ้าคุณไม่บอกเขาจับคุณโยนไปข้างล่างให้คุณตายแล้วพี่ชายไปเขารักคุณมากดิคุณน่าจะไปอยู่กับเขานะเจ๊แพร่ไปไหนของเขานะบ้านช่องไม่ยอมกลับโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายก็ไปร่วมงานศพของพี่ชายคนสำคัญป่านนี้ก็คงจะไปไหนต่อไหนแล้วมั้งคะอย่าดูถูกน้องนะพันยายแพรไม่ใช่คนมักง่ายพี่สุขคะที่ยายพันพูดเนี่ยก็อยากให้คุณพี่ระวังไว้บ้างนะคะ
เด็กที่โตเมืองนอกเมืองนามานานๆบางทีก็ซึมซับวัฒนธรรมฝรั่งมาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณแม่ลองคิดดูสิคะว่าถ้ายายแพรไม่ได้มีความสัมพันธ์กับนายคนนี้ทำไมจะต้องไปร่วมงานศพทุกวันเพื่อนกันไปแค่วันเดียวก็ถือว่าแสดงน้ำใจแล้วพันว่านายคนนี้จะต้องเป็นเพื่อนที่พิเศษมากๆเลยล่ะค่ะน้อยคะโทรศัพท์ไปหาเจ้าแสงฉายสิค่ะคนที่พี่ชายถูกทำร้ายจิตใจจนฆ่าตัวตายไม่มีใครทำใจได้คุณก็ฆ่าฉันเลยสิเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบชีวิตของผู้หญิงโกหกหลอกลวงอย่างคุณมันไม่มีค่าเท่ากับชีวิตของพี่ชายผมบอกมาวันนั้นคุยอะไรกับพี่ชายเขาถึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายบอกมาไม่รู้ฉันไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงก็วันนั้นคุณอยู่ห้องสองคนอ๋อนี่แหวนนี่เหรอฮะแหวนก็แหวนที่คุณอยากได้เราต้องขอร้องให้พี่ชายของผมซื้อให้ไงทำไมราคามันถูกเกินไปใช่ไหมฉันเอามาคืนเขาเพื่อที่จะไปแต่งงานกับเจ้าแสงฉายไม่จริงฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะฉันไม่เคยอยากได้ของของเขาเลยเฮ้ยครับฉันไม่อยากได้ของเขาเพื่ออะไรทำไมฮะบอกมาถ้าไม่บอกเราจะคุณโยนลงไปจริงๆเลยบอกมาตอนนี้คุณเป็นกลัวเหรอแล้วตอนนี้คุณทำให้จิตใจพี่ชัยคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคุณจะเจ็บปวดขนาดไหนจิตใจคุณทำด้วยอะไรฮะคุณจะมีความเป็นคนดีหรือเปล่าผมบอกคุณบอกฟ้ามานะทีเลยครับสองคนของผมเนี่ยตามหาคุณแพรให้เร็วที่สุดขอบคุณเจ้ามากนะคะเจ้าก็เลยต้องวุ่นวายไปด้วยไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องของคุณแพรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผมอยู่แล้วแต่คุณน้าสงสัยใครเป็นพิเศษไหมครับคุณน้าไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยายแพรไปงานศพทุกคนรู้จักทุกวันก็เลยไม่มีเวลาต้องคุยกันที่นี่มันที่ไหนอะโรงแรมม่านรูด
จะคิดว่าผู้ชายพาผู้หญิงมาโรงแรมม่านรูดเขามาทำอะไรแล้วคุณดีกว่าผู้หญิงพวกนั้นตรงไหนก็แค่มีเงินมากกว่าเจ้าเล่ห์มารยามากกว่าถึงได้ปั้นหน้าหลอกผู้ชายให้รักจนยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่แบบนี้มันก็เหมาะกับผู้หญิงเร็วๆอย่างคุณแล้วล่ะอย่ามารยามันมากนักได้ไหมครับคุณเองก็คุ้นเคยกับที่แบบนี้อยู่แล้วนี่นะฉันได้หลอกให้ผู้ชายหลงจนหัวปักหัวปังหรือไม่อยากจะพาไปโรงแรมหรูๆฮะฮะอย่ามายุ่งกับฉันนะคุณลูกค้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้ที่สว่างหรอกนะผู้หญิงอย่างคุณไม่มีค่าพอถ้าคุณเกลียดฉันนักก็ปล่อยฉันไปสิเอาตัวฉันไปทำไมล่ะฉันอยากกลับบ้านคุณปล่อยฉันไปนะอย่าทำกับฉันอย่างนี้เลยฉันจะยอมชดใช้ทุกอย่างถ้ามันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นชดใช้มันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้พี่ชายผมฟื้นขึ้นมาแล้วคุณต้องการอะไรล่ะชีวิตมันก็ต้องแลกด้วยชีวิตปล่อยฉันนะอย่าดิ้นนะปล่อยฉันนะคนบ้าใช่ผมมันบ้าแล้วใครทำให้ผมบ้าปล่อยฉันนะคนบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะฆ่าให้ตายปล่อยนะคนบ้าพาปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหยุดพูดอย่างนี้นะไม่งั้นจะมัดปากไม่ให้พูดThailand application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand